ก็ตอนนี้ก็พามาถึงที่หน้าร้านนะคะร้านก็อยู่ที่ตึก Jewelry Trade Center อยู่ชั้น B1 ห้อง B38 ก็มาได้ทั้ง BTS หรือจะขับรถยนต์มาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูในร้านนะคะบรรยากาศในร้านก็จะตกแต่งแบบผสมผสานเราก็ด้วยความที่บ้านเราเคยทำธุรกิจเครื่องประดับอยู่เราก็หาพร็อพอาจจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาผสมในการจัดวางตู้นี้เนี่ยเป็นรวมๆเป็นเหมือนบางทีเราคอลเลกชันใหญ่เนี่ยเราขายแยกออกไปแล้วทำให้เราก็เหลือไม่เต็มคอลเลกชันเราก็มาจัดเป็นเซตสีอีกทีนึงกลุ่มนี้จะจัดด้วยสีจะมีบางตู้ที่เป็นคอลเลกชันอันนี้ก็เป็นชื่อตัวเองชื่อนาวทันนะคะก็เหมือนทุกอย่างเราออกแบบเองแล้วก็ใช้ชื่อของเราอันนี้เป็นคอลเลกชันชื่อคอลเลกชันเกสรเป็นเกี่ยวกับเกสรดอกไม้ก็จะเห็นได้ว่ามันเหมือนแบบมันเป็นพูดถึงความงามของธรรมชาติที่เวลาเขาเติบโตแล้วเขาจะยากที่เราจะคาดเดาว่าเขาจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของดอกไม้การเจริญเติบโตล่าสุดเวลาที่เราไปออกงานที่งานบิ๊กเราก็เอาดิสเพลย์ชุดนี้ไปด้วยก็จะมีเหมือนอันนี้เป็นพระเอกเป็นโคมไฟของแท้คือ40ปีนะคะแล้วก็เราก็พยายามผสมผสานของการจัดดิสเพลย์เนี่ยให้ลงมาในร้านอย่างหน้าร้านก็จะมีตาช่างก็อยู่ตู้หน้าก็รวมๆกันต้องบอกว่าบนโต๊ะนี้เนี่ยลูกค้าจะเป็นลูกค้าต่างชาติ 80%สินค้าที่อยู่ในที่ตรงนี้จะไม่ได้มีคอนเซ็ปต์นำไม่ได้คอนเซ็ปต์ไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นไม่ได้เอาคอนเซ็ปต์นำกลุ่มตรงนี้ลูกค้าโดยมากจะเป็นลูกค้าขายส่งลูกค้าที่ซื้อครั้งละหลายๆชิ้นซื้อเพื่อไปขายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะดูรูปแบบของการดีไซน์ก็จะค่อนข้างซิมเปิลลงใครเห็นก็ใส่ได้จะไม่ได้ต้องบอกว่านี่คืออะไรแต่แค่เห็นว่าสวยราคาดีซื้อได้เข้ากับเครื่องแต่งกายในร้านเขาได้อีกทีนึงโดยมากนี้ก็จะเป็นงานส่งออกเราอยากจะเป็นดีไซเนอร์คือแรกๆเราทำค้าขายร้านชื่อนายลักซ์แต่ว่าเราก็เริ่มดูว่าทำไมบางคนถึงได้เป็นดีไซเนอร์ก็ทางกรมมันก็จะมีเหมือนโครงการที่เรียกว่าทาเลนต์ไทยแล้วก็ดีไซเนอร์รูมคือเหมือนคัดเลือกนักออกแบบแล้วก็ไปออกงานแฟร์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนสัมมนาอบรมพัฒนาเราก็เป็นหนึ่งในคนที่วิ่งเข้าไปสมัครแต่ว่าปีแรกๆ2ปีแรกเนี่ยเราก็มีสมัครแล้วไม่ติดนะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีอัตลักษณ์เรายังไม่มีคาแรคเตอร์เรายังไม่มีแบรนด์สตอรี่เรามีแค่สินค้าวันนั้นจำได้จนถึงวันนี้ว่าพี่รองจิตสิงห์ที่เกรฮาวบอกว่าถ้าผมเป็นลูกค้าผมจะไม่ซื้อคุณนะแต่ผมจะสั่งคุณทำคุณเก่งมากเลยอ่ะคุณทำได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าคุณขายอะไรเราก็เลยแบบจริงด้วยเราขายอะไรเนี่ยก็เลยกลับมาแล้วก็พยายามจะทำคาแรคเตอร์ของสินค้าให้ออกมามากขึ้นตอนนั้นตู้ตรงกลางนี้ก็จะเป็นสินค้าของที่บ้านที่เคยเป็นร้านจิวเวลรี่อยู่แล้วก็นำมาบางส่วนเหมือนกับร้านนี้ก็จะตกแต่งให้เหมือนเป็นการผสมผสานของ2เจเนอเรชันคือรุ่นพ่อเราด้วยแล้วก็รุ่นเราด้วยในร้านก็จะตกแต่งให้มันแบบให้เรารู้นะว่าเรามีประสบการณ์จากรุ่นที่แล้วมานะแล้วก็ตกแต่งก็จะรวมกันอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้พลอยสีเหมือนกับ
ทุกวันใส่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ธรรมดาก็เป็นอันนี้จัดตามกลุ่มสีนี่กลุ่มสีฟ้าก็ส่วนตู้โชว์อันใหญ่ด้านหน้าก็จะมีหลายคอลเลกชันมีดอกรักจริงๆมันจริงๆอ่ะตู้หน้ามันจะโชว์เป็นคอลเลกชันก่อนจะมีคอลเลกชันแต่ว่าตอนนี้เหมือนพอขายไปพอสมควรแล้วคอลเลกชันมันไม่เต็มก็เลยต้องเปลี่ยนว่าจะจัดยังไงถ้าคอลเลกชันใหญ่ๆก็มีคอลเลกชันข้าวดอกรักแล้วก็มีเกสรดอกไม้3คอลเลกชันแต่หรือที่เหลืออื่นๆนอกจากนี้ก็จะเป็นงานเหมือนงานขายงานขายมากกว่างานที่ใส่ได้ทุกวันกำไร1ในคอลเลกชันล่าสุดนะคะเป็นงานที่เราทำพลอยสีก็จะผสมผสานสีแบบเรียกว่าคนเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้พลอยอะไรเราต้องลงตาไว้ก่อนจะได้ไม่มีใครคำนวณทุนเราว่าเราราคาเท่าไหร่กำไรก็คือข้างในของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกรองลายเวลาใส่แล้วจะสบายก็คือเหมือนกับสวยด้วยโดยมากคนจะไม่ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนให้ความสำคัญกับรายละเอียดของสินค้าด้านในมีลายตัวล็อกแบบพิเศษบอกได้เลยตัวล็อกแบบนี้ในประเทศไทยแทบจะไม่ค่อยมีคนเห็นเพราะว่าทำยากนี่ก็ใส่กำไร